ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนนะครับมื้อนี้วันที่1เมษายน2567ครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาตรวจแปลงนาครับพี่น้องนาที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นนาข้าวเหนียวสันปาตอง1อายุ110วันครับพี่น้องนะครับอายุ110วันนะครับได้ทำการรดน้ำออกจากแปลงนาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าน้ำมันยังไม่แห้งดีพี่น้องนะครับน้ำยังบ่แห้งดีสำรวจจากรวงข้าวนะพี่น้องเห็นบ่ครับนี่นะครับบางส่วนก็ยังเป็นเขียวอยู่ครับพี่น้องนะครับบางส่วนมันก็ยังเหลืองอยู่พี่น้องนะครับนี่พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ำออกจากแปลงนาก็จะช่วยให้ข้าวสุกไว้พี่น้องก็คือเขามันแก่แล้วนะพี่น้องนะครับนะครับข้าวมันแก่แล้วปกติหลังจากรดน้ำออกจากแปลงนาแล้วนะพี่น้องนะครับต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ยังค่อยสีเหลืองเบิดทั่วทั้งแปลงครับพี่น้องนะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เขาก็สีเหลืองเบิดทั้งแปลงครับพี่น้องแต่ว่านะครับดูจากพี่น้องเฮาที่ทำการเกี้ยวไปขายนะพี่น้องเพิ่นก็เกี้ยวแบบนะครับเขียวแน่เหลืองแน่นะครับพี่น้องก็คือเขาหน้าปีพี่น้องเขาหน้าปีเนี่ยคือมันสีเหลืองสีแก่แบบ 100% แล้วพี่น้องเพิ่นก็ชิดเกี้ยวแต่พอเขาหน้าปังนี่พี่น้องครับเหลืองเนี่ยเขียวเนี่ยเพิ่นก็บ่ว่าพี่น้องนะครับนี่ร้านรับซื้อนะครับร้านรับซื้อเพิ่นก็เลยบ่ได้ว่าพี่น้องครับนี่เขียวเนี่ยเหลืองเนี่ยก็เกี่ยวได้พี่น้องครับนี่นะครับของเฮานี่นะครับมันนะครับเขามันเหลืองนะครับพี่น้องนะครับไปเกิน 50% แล้วครับพี่น้องนะครับนี่ของเฮานะครับมันก็มีเขียวปนเนี่ยแต่ว่าเป็นส่วนน้อยพี่น้องส่วนใหญ่มันก็ไปทางเหลืองนะครับไปทางเหลืองครับนี่พี่น้องเขาบางส่วนก็ล่มพี่น้องล่มพายุพี่น้องนะครับข้อดีของข้าวเหนียวสันปะตองนี่แหละพี่น้องก็คือมันไม่ค่อยล่มพี่น้องครับนี่บ่ครับนี่นะครับข้าวเหนียวสันปะตองสันปะตอง1ครับพี่น้องเป็นข้าวเหนียวนาปังนะครับนะครับนี่ที่ห่วงออกท้ายๆก็ที่เป็นสีเขียวอยู่ครับพี่น้องแต่บางส่วนที่มันออกก้อนก็จะเป็นสีเหลืองสิพี่น้องนะครับครับดูแล้วนะครับมันเขามันไปทางเหลืองหลายก็เขียวพี่น้องนะครับเหลืองไปหลายกว่าเขียวก็เลยเมื่อที่เดินตรวจแปลงนาครับพี่น้องนะครับคาดเอาไว้นะครับพี่น้องนะครับจะได้เกี่ยวนะครับอาจจะภายในอาทิตย์นี้แหละพี่น้องนะครับมื้อนี้เป็นวันจันทร์ที่1นะครับ1เมษายนพี่น้องนะครับร้อยมันเหลืองยิงน้อยครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเขาหลังจากที่มันลดล่าน้ำแล้วเนี่ยมันที่แก้ไว้พี่น้องมันที่เหลืองเลี้ยวพี่น้องครับนี่นะครับเหลืองเลี้ยวพี่น้องครับนี่นะครับเหลืองเลี้ยวครับพี่น้องนี่ครับสังเกตดูเขามันกลับไปทางเหลืองหลายก็เขียวพี่น้องนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่คือข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเนี่ยส่วนที่มันเขียวก็ยังมีอยู่พี่น้องครับนี่แต่เนี่ยส่วนที่มันเหลืองก็เหลืองไปอย่างนี้แหละพี่น้องครับนี่นะครับเหลืองลายก็เขียวนะครับบางส่วนนะครับร้านเพิ่นก็เอาไปส่งโรงสีต่อเพิ่นก็มักเขามันนี่พี่น้องนะครับเพิ่นเอาไปตากนะครับเขามันสิเป็นเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเขาเอาไปตากแล้วก็ไปสีเป็นข้าวสารในพี่น้องนะครับเม็ดหักมันจะน้อยนะครับเขาหน้าปีเฮานี่นะครับตอนที่เขาออกรวงแล้วเนี่ยครับพี่น้องนะครับมันใช้เวลาโดนในการที่จะเกี่ยวนะครับเจ็ดให้เขาหน้าปีนี้นะครับบางส่วนก็เลยเป็นเขาแห่งโพดแก้โพดพี่น้องเวลามาตากเนี่ยพี่น้องนะครับมาตรฐานก็ต้องตาก2แดดนะพี่น้องบางคนก็ตาก3แดดเมล็ดข้าวเวลามันแห้งหลายเนี่ยพี่น้องแห้งมากเวลาไปสีนะครับเมล็ดหักก็จะเยอะได้พี่น้องนะครับเมล็ดหักก็จะเยอะนี่พี่น้องนะครับนี่อู้ปัญหาของยายแหละพี่น้องนอกจากว่านะข้างเคียงน้ำซึมลงมาพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นแบบ
มีน้ำพอเพียงสูบขังนะว่าเป็นยังพี่น้องนะครับเพราะเป็นน้ำซึมมาเราเกิดหง่าพี่น้องนะครับนี่คือข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับสันปะตองหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นข้าวเหนียวกอขอหนึ่งซีครับพี่น้องครับนี่กอขอหนึ่งซีนะครับวันเรียกกับเขาหล่ะพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับเพิ่นกะเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องนะครับเป็นน้าเขินกว่านะครับพี่น้องมักแนวใดครับนี่เม็ดใหญ่อยู่พี่น้องนะครับเม็ดกะนะครับลักษณะของเมล็ดเม็ดใหญ่งวงใหญ่พี่น้องแต่ว่าเรื่องใบนี่กอขอหนึ่งซีนี่ใบกับลำต้นใหญ่คักพี่น้องนะครับใบกับลำต้นใหญ่คักนะครับวันนี้จะเดินตรวจแปลงนาเบิดนะพี่น้องนี่คือกอขอหนึ่งซีพี่น้องครับนี่นะครับนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งเฮาพี่น้องครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับสันปะตองหนึ่งนะครับมีเหลืองผลเขียวครับพี่น้องนะครับเท่าที่ทราบมานะครับราคาซื้อขายข้าวเหนียวสดตัวนี้ก็อยู่ประมาณ9 บาทครับพี่น้องนะครับราคา9 บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนะครับพี่น้องนะครับนี่นะขางเคียงพี่น้องนี่นะครับมันเป็นนาในที่ดอนนาคืนนะพี่น้องระบบการทำนาเพิ่นก็เลยใช้ระบบสูบน้ำหาดได้พี่น้องนะครับสูบขังมาได้เพราะว่าน้ำมันซึมเบิดนะครับลักษณะลำต้นมันก็เลยที่เตี้ยกว่านะครับนาที่อยู่ด้านล่างจะเป็นนาต่ำพี่น้องนะครับเป็นนาต่ำกว่าน้ำที่ลงมาน้ำเขาเบิดปัญหานี่แหละพี่น้องเขาก็หย่าละพี่น้องนะครับน้ำซึมลงมาเราไม่มีน้ำขังมันก็จะมีหย่าขึ้นเสียพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนี่เพิ่นละน้ำแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่นละน้ำแล้วพี่น้องครับนะครับรวงข้าวพี่น้องให้รวงข้าวนะครับบึงของเฮาพี่น้องครับนี่นะครับนี่นี่พี่น้องของเฮานะครับเดินตรวจแปลงนาทั้งเบิดเลยพี่น้องมื้อนี้นะครับทั้งนาข้าวเหนียวสันปะตอง1นะครับแปลงบนแล้วก็นาข้าวเหนียวกอขอ1ซีพี่น้องนะครับนี่นี่ครับนี่ที่เป็นสันปะตอง1อายุ110 วันครับพี่น้องครับนี่นะครับมีเหลืองปนเขียวอยู่ครับพี่น้องนะครับเหลืองปนเขียวอยู่นี่ก็มีเขียวอยู่พี่น้องนี่นะครับเพิ่งออกรวงนะครับมันก็เลยสิบ่ทันเขาที่ออกรวงก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ของพี่น้องเฮาก็ออกรวงอยู่ได้พี่น้องเขาเวลาถึงเวลาเนี่ยมันก็จะออกรวงธรรมชาติของเขาพี่น้องแต่บางส่วนก็เขียวอยู่พี่น้องนะครับจุดแตกต่างก็คือเนี่ยพี่น้องนะครับเขามันไม่ค่อยแตกกอพี่น้องนะครับถ้าเกิดข้าวแตกกอนะพี่น้องมันที่นะครับลำต้นก็จะใหญ่กว่านี้พี่น้องนะครับรวงก็ที่หลายกว่านี้นะครับนะครับนี่เป็นนะครับน้าในที่ดอนนะพี่น้องคือน้าในที่สูงกับน้านี่ที่ลุ่มน้าในที่ต่ำนะพี่น้องนี่ของเฮานะครับนี่นะครับเขาสูบน้ำขังในเพราะว่าน้าเฮาต่ำกว่าเพื่อนนี่เพื่อนก็ต้องใช้ระบบสูบน้ำนะครับลงแปลงนะครับแบบหาดละพี่น้องนะครับก็ให้ดินมีความชื้นนะครับเขาบ่ขาดน้ำแบบดินขาวนะครับก็จะได้อยู่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูแปลงบนก็เรียบร้อยดีพี่น้องนะครับมาดูแปลงล่างนะครับแปลงด้านล่างเนี่ยพี่น้องเห็นป่ะครับเนี่ยบางส่วนที่มันออกรวงก็มีพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับออกรวงก็มีนะครับออกรวงก็มีนะครับนะครับออกรวงก็มีนะครับแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากเข่ากับไปทางพุ่นละพี่น้องนะครับ
ไปทางเหลืองแล้วพี่น้องครับนี่นะครับนะครับเราก็เลยถือเป็นว่าเอาเขาส่วนมากเป็นหลักเลยพี่น้องนะครับเขาส่วนมากเป็นหลักนะครับส่วนหน่อยกันชิบอลอดถ่ายจะกลายเป็นว่าเขาเฮางามส่วนมากก็ที่เสียหายพี่น้องเกี่ยวว่าท่านก็สิล่วงล้นไหนพี่น้องนะครับนะครับนะครับถ้าเกิดร้านรับสื่อเพิ่นบ่ได้ตีอย่างมากมายไหนพี่น้องนะครับเกี่ยวระยะเหลืองเขียวเหลืองเขียวในพี่น้องพับพึ่งน้ำหนักข้าวก็สิดีในพี่น้องนะครับเปอร์เซ็นต์ล่วงล้นก็จะน้อยเนี่ยพี่น้องดูดิครับนี่นะครับนะครับเนี่ยดูแล้วก็คาดเอาไว้นี่แหละพี่น้องนะครับบ่โดนดอกพี่น้องจะได้เกี่ยวครับนี่นะครับวันนี้110วันแล้วก็นะครับบ่เกินอาจจะได้เกี่ยวภายในอาทิตย์หน้าล่ะพี่น้องครับนี่นะครับบอกรถเพิ่นไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันพอเกี่ยวได้นะครับก็ค่อยมาเกี่ยวนะพี่น้องนะครับบ่ให้นะครับบ่ให้ร้านเพิ่นเติมนี้ว่าเขาเฮานะครับเขียวหลายเดี๋ยวพี่น้องหลายคนก็มองว่าเขาเฮาเขียวได้อยู่เพราะว่ามันไปทั้งเหลืองเหลืองหลายก็เขียวในพี่น้องนะครับเหลืองไปหลายก็เขียวนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับรถล้าน้ำแล้วเนี่ยข้าวมันก็จะเหลืองเร็วเหลืองไว้ส่วนที่เขียวมันก็นะครับก็สีเหลืองละพี่น้องนะครับดูแล้วนี่เข่าไปทางเหลืองประมาณนะครับ 80% นะพี่น้องนี่นะครับครับเกี่ยวได้พี่น้องเกี่ยวได้เราจะเดินตรวจแปลงนานะครับนะครับจะเกี่ยวข้าวเหนียวสันปะตองก่อนนี่แหละพี่น้องนะครับข้าวเหนียวสันปะตองเกี่ยวก่อนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวข้าวเหนียวขอ14ครับพี่น้องนะครับขอ14ย่านเป็นช่วงหลังสงกรานต์ได้พี่น้องนี่นะครับหรือก่อนเดี๋ยวถามเบิ่งพี่น้องนี่พี่น้องแปลงกว่ามือนี่ข้าวเหนียวนะครับสันปะตองนึงพี่น้องทางซ้ายนี่นะครับขอ14พี่น้องนะครับขอ14ยังเขียวอยู่พี่น้องนะครับคาดเอาไว้ว่านี่ยังจัดรถน้ำแปลงด้านล่างแล้วก็ป้อยแปลงบนแห้งแล้วเนี่ยเขามันน่าสีเหลืองไว้พี่น้องนี่พี่น้องนี่คือข้าวเหนียวกข14อายุ110วันคือกันพี่น้องนะครับวานห่างกันมือนึงกับสันปะตอง1พี่น้องก็ตีไปง่ายๆเลยว่าอายุ110วันสำคัญซะพี่น้องครับนี่นะครับลักษณะรวงข้าวมันจะมีลักษณะซ่อนอยู่พี่น้องนะครับนี่เห็นมั้ยพี่น้องเม็ดข้าวอยู่ซ่อนกันอยู่แต่ว่าเปลี่ยนนะครับเป็นข้าวเหนียวสันปะตองนึงนี่นะครับพี่น้องเม็ดข้าวมันจะออกไปทางเลี้ยงกันอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าสันปะตองนึงน่ะเม็ดใหญ่ยาวพี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่เม็ดใหญ่ยาวพี่น้องนะครับเนี่ยเม็ดยาวได้พี่น้องเห็นป่ะครับนี่นะครับข้าวมันจะมีการแบ่งออกเป็นข้าวเมล็ดสั้นเมล็ดยาวพี่น้องสังเกตบ้างครับนี่นะครับไปดูกอข้าว6ไปดูข้าวหอมมะลินะครับ105นะพี่น้องไปดูเมล็ดนี่นะครับพี่น้องจะเห็นความแตกต่างเรื่องความสั้นยาวของเมล็ดบางสายพันธุ์เมล็ดสั้นพี่น้องนะครับเมล็ดสั้นนะครับอ้วนใช่พี่น้องบางสายพันธุ์เมล็ดยาวเวลาเขาแบ่งลักษณะพันธุ์ข้าวบางที่เขากับแบ่งเป็นข้าวไว้แสงบ่ไว้แสงนะครับอีกนึงคือมีล่ะพี่น้องข้าวนะครับเมล็ดสั้นเมล็ดยาวในพี่น้องนะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเมล็ดสั้นเมล็ดยาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้าวเจ้านะครับพี่น้องมันก็จะแบ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นแข็งได้พี่น้องนะครับข้าวหอมมะลิจะเป็นข้าวพื้นนุ่มพี่น้องถ้าเกิดข้าวนะครับกข27ข้าวเจ้าจะพี่น้องก็จะเป็นข้าวพื้นแข็งจะพี่น้องข้าวเสาให้กับพื้นแข็งว่าพี่น้องหอมนะครับหอมปทุมจะพี่น้องหอมปทุมก็นะครับข้าวพื้นแข็งว่าพี่น้องเสียครับพี่น้องนะครับแล้วก็มันจะมีข้าวที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะพี่น้องที่ว่านะครับเขาเอิ้นข่าวเบอร์20พี่น้องนะครับข่าวเบอร์20นะครับมันจะเป็นข้าว
คือนุ่มนะครับพี่น้องนะครับคือกันแต่ว่าความหอมเนี่ยมันก็ยังสู้หอมมะลิบ่ได้พี่น้องนะครับนะครับแต่ปริมาณผลิตต่อไร่ของเบอร์20นะครับพี่น้องนะครับที่เขาปลูกกันอยู่เขตภาคกลางนะครับพี่น้องนะครับนะครับเขตภาคกลางนะครับรู้สึกผลิตต่อไร่ดีครับพี่น้องนะครับผลิตต่อไร่ดีหลวงใหญ่ครับพี่น้องระยะการปลูกสั้นนะครับพี่น้องนะครับเดินตรวจแปลงนะพี่น้องนี่คือข้าวกอขอ14นะพี่น้องนี่มักว่าครับพี่น้องดูรวงข้าวนี่พี่น้องนะครับนี่รวงข้าวกอขอ14ครับเนี่ยนะครับกอขอ14ครับพี่น้องนี่นะครับกอขอ14นะครับนะครับนี่พี่น้องนะครับข้าวเหนียวกอขอ14ครับพี่น้องครับนี่นะครับระยะเวลานะครับ110วันคือกันพี่น้องนี่สันปะตองพี่น้องพี่น้องมักแนวใดครับนี่พี่น้องนี่คือสันปะตองครับอายุ110วันนี่เหลืองแล้วพี่น้องนะครับเหลืองแล้วตอนนี้ประมาณ 80% ครับพี่น้องนะครับทางฝั่งนี้เป็นนะครับข้าวเหนียวกอขอ14พี่น้องอายุซ้ํากัน110วันแต่ยังเขียวอยู่พี่น้องครับนี่พี่น้องที่ปลูกนะครับก็ขอ14ต้องเพื่อเวลาพี่น้องนะครับสันปะตองนี่120วันนี่ได้เกี่ยวเลยพี่น้องเหลืองนะครับเหลืองสุกนะครับได้เกี่ยวแต่ก็ขอ14นี่นะครับผมให้ที่130วันนะพี่น้องครับนี่นะครับคิดว่า130วันยังก็จะได้เกี่ยวพี่น้องนะครับอายุซ้ํากันนี่สันปะตองนี่พี่น้องนี่เหลืองแล้วพี่น้องนะครับนี่นะครับสันปะตองนี่เหลืองแล้วพี่น้องนะครับเหลืองนะครับพร้อมที่สิเกี่ยวแล้วพี่น้องนะครับอีกบ่เกิน10มื้อพี่น้องได้เกี่ยวแล้วนะครับแต่กอขอ14พี่น้องครับนี่นะครับกอขอ14นะครับกอขอ14นะครับน่าจะใช้เวลาโดนกว้างครับพี่น้องนะครับกอขอ14นี่เกี่ยว130วันสันปะตองนี่เกี่ยว120วันครับพี่น้องนะครับผลิตต่อไร่ที่หน่อยที่หลายเท่ากันนั่นบ่รู้พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิมานะครับอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องสรุปเพิ่นนะครับผู้ใดว่าข้าวพันนั้นได้หลายได้หน่อยจังได๋นะอันนี้คือปลูกให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับครับว่าผลิตต่อไร่นะครับสายพันธุ์ใดได้หน่อยได้หลายเอากันพี่น้องครับนี่นะครับนี่คือข้าวเหนียวสันปะตอง1อายุ110วันพี่น้องนะครับทางนี้ก็คือนะครับกอขอ14โอ้ดวงยาวพี่น้องนี่ครับนี่ดวงยาวนะครับดวงยาวเม็ดกลับไปทั้งยาวอยู่ครับพี่น้องเม็ดนะพี่น้องเม็ดกอขอ14นะครับนะครับนี่พี่น้องเม็ดกอขอ14พี่น้องครับนี่นะครับเม็ดกอขอ14นะพี่น้องนะครับตอนนี้ปล่อยน้ำออกจากแปลงนาแล้วพี่น้องนะครับปล่อยน้ำออกจากแปลงนาข้าวเหนียวกอขอ14แล้วพี่น้องปล่อยให้ลุงออกแต่ว่าตัวให้คืนให้แห้งไปเลยพี่น้องนะครับให้แห้งไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับก็ให้เกี่ยวสันปะตองแล้วพี่น้องข้างล่างนี่บ่ยากครับพี่น้องรอได้นะครับรอได้ก็ให้เกี่ยวนะครับก็ให้เกี่ยวสันปะตองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนี่ก็นี่ก็ล่วงยาพี่น้องนี่ก็เม็ดยาของพี่น้องนี่นะครับผมดูเห็นความแตกต่างแทบที่บ่แตกต่างกันเลยไปมาพี่น้องนี่แต่ว่านะครับใบพี่น้องเอ้าใบกับลําต้นครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ใบใหญ่คักใบกอขอ14พี่น้องนะครับใบใหญ่ลำต้นใหญ่พี่น้องนะครับอันนี้พี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่เลี้ยวไปเนี่ยจะเห็นเข่านะครับเห็นรวงข้าวสวยงามชัดเจนพี่น้องแต่กอขอ14นี่ใบหลายเลยพี่น้องเนี่ยใบใหญ่ลำต้นใหญ่พี่น้องคล้ายๆเข่าหน้าปีพี่น้องครับนี่พี่น้องดูลำต้นดูครับเนี่ยดูการแตกกอดิพี่น้องนี่ดูดินี่นะครับ
ดูการแตกกอลำต้นของข้าวคุณเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับนี่เนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนี่ดูลำต้นดูรวงข้าวพี่น้องนะครับคาดเอาไว้เนี่ยพี่น้องรังตรงกลางก้อนตรงกลางกระที่เพาะกระเทินพี่น้องนะครับเกี่ยวไปกระที่เพาะกระเทินก็เลยกาไว้รังตรงกลางพี่น้องกอขอหนึ่งซีไอ้กอกอขอสันปะไอ้สันปะตองสันปะตองเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับเกี่ยวก้อนสงการพี่น้องนะครับสงการจะปิด13 14 15ดิพี่น้องที่จะเกี่ยวก้อนอยู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับบอกรถเกี่ยวไปแล้วว่าถ้าเกิดพอเกี่ยวได้กับมะเกี่ยวนะพี่น้องนะครับพอเกี่ยวได้กับมะเกี่ยวนะครับนะครับคาดเอาไว้เนี่ยพี่น้องกอขอ14น่าจะเป็นนะครับหลังสงการพี่น้องครับนี่นะครับหลังสงการเนี่ยพี่น้องอายุ110วันสำคัญพี่น้องนะครับทางด้านซ้ายกอขอ14นะครับด้านซ้ายกอขอ14นะครับด้านขวานี่คือสันปะตอง1ครับพี่น้องเนี่ยนี่คือสันปะตอง1นะครับพี่น้องนะครับเดินตรวจแปลงพี่น้องเป็นห่วงตอนนี้เพี้ยระบาดพี่น้องตอนนี้นะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลหรือเพี้ยตะกะจันนี่แหละพี่น้องนะครับกำลังนะครับลงแปลงหน้าของพี่น้องเขาหลายเจ้าหลายร้ายพี่น้องบางคนก็เอายามาฉีดป้องกันไว้นะครับฉีดคุ้มไว้นะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ